ต้องโทรเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวแต่ว่าหมอบ้านเขาก็ให้เบอร์แนะนำอ้อยมาซึ่งตัวหมอบ้านเองเขาฮอลิเดย์อยู่นะคะอยู่ต่างประเทศเขาคุยกับอ้อยได้ไม่กี่นาทีเพราะว่าค่าคุยมันแพงอ้อยไม่ได้เสียแต่ตัวหมอเขาเสียนะคะย่ากับปู่ก็โทรช่วยโทรหาหมอซึ่งบอกตรงๆว่าตอนนั้นจิตใจสั่นมากเลยแล้วหมอที่เขาบอกว่ามาตอนนี้ก็เสียสวัสดีค่ะวันนี้เช้านี้10 โมงแล้วนะคะหมอกยังหนาตึ๊บอยู่เลยนะคะเดี๋ยวอ้อยจะไปทำงานนะคะนอนไม่อยากจะลุกไม่อยากจะตื่นเลยโอ้โหหมอกวันนี้งามมากๆแต่หนาวอยู่จะหนาวเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอเปลี่ยนนะคะเมื่อกี้อยู่บ้านแต่ว่ากำลังจะเข้าบ้านคุยวิดีโอแต่บังเอิญต้องรับสายอ้อยช่วงนี้ยุ่งมากๆเลยนะคะรับสายคุยเรื่องย้ายอินเทอร์เน็ตย้ายทีวีสารพัดอย่างคุยนานนิดนึงนะคะแล้วตอนนี้อ้อยจะต้องไปทำงานนะคะจะ11 โมงแล้วอ้อยเข้างาน11 โมงบอกได้เลยว่าใจเต้นตุ๊บตุ๊บตับตับไอเรื่องเวลาเนี่ยเพราะเป็นคนชอบไปทำงานจะต้องไปก่อนเวลาไปสายไม่ได้นะคะแต่เราก็ต้องทำใจนะคะอ้อยก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยที่หายไปจากคลิปเพราะว่ายุ่งมากๆตัวคนเดียวทำกระดาษบ้านนี้มันไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะคะแล้วอ้อยก็ทุกอย่างนัดอินเทอร์เน็ตด้วยนัดออนไลน์ด้วยคุยโทรศัพท์ด้วยซึ่งเราสำเนียงเราเวลาคุยปัญหาของคนฝั่งตรงข้ามที่เป็นคนบ้านนี้เขาเข้าใจเรายากแล้วเราก็เข้าใจเขายากนะคะนี่คือปัญหาหลักส่วนใหญ่ๆแล้วอ้อยก็ไม่อยากที่จะรบกวนเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะเขาก็ช่วยเหลืออ้อยหลายๆเรื่องถ้าเรื่องเขียนเขาก็ยังพอช่วยได้แต่ว่าอ้อยก็ไม่อยากไปรบกวนเวลาของเขากันนะคะแล้วหลายๆคนถ้าเขาทำอะไรให้เราแล้วเขาก็อยากได้รับผลตอบแทนแลกเปลี่ยนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วอ้อยไม่ค่อยอยากที่จะไม่มีอะไรที่จะให้แลกเปลี่ยนกับเขานะคะนอกจากเงินแต่ว่าช่วงนี้เงินก็ใช้เยอะนะคะน้ำใจของเพื่อนมันก็มีบ้างแต่บางครั้งบางคนก็ช่วยเราด้วยใจบางคนก็ช่วยเราแล้วก็เอาเราไปนินทาว่าเราซื่อบื้ออะไรยังไงก็ช่างมันเถอะอ้อยไม่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่อ้อยทำเองได้กับลูก2 คนอ้อยก็จะพยายามทำกันเองงวดนี้จะพยายามทำเองจริงๆนี่ลูกก็ไม่ค่อยสบายมา 2-3 วันเขามีอาการแบคทีเรียลงท้องอะนะคะลงกระเพาะอาเจียนทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันศุกร์นะคะไม่หายเลยแล้ววันเสาร์อ้อยก็ยังไปทำงานอีกทำงานด้วยความกุ้มใจแต่ก็ต้องทอยโทรเช็คลูกเวลาลูกก็บอกว่าไปเหอะมานะคะลูกอ้อยค่อนข้างน้องมะลิค่อนข้างจะเขาค่อนข้างใจแข็งกว่าอ้อยเยอะมากเลยแต่ตัวอ้อยเองเวลาไปทำงานแล้วเวลาเพื่อนใช้งานหรือไม่สนใจอะไรอ้อยพูดแรงๆว่าอ้อยแรงๆอ้อยก็จะบอกเลยว่าจริงๆหน้าที่ของฉันที่สำคัญที่สุดคือฉันจะต้องเลี้ยงดูลูกจริงๆอ้อยก็หยุดได้นะคะแต่ด้วยความที่ว่าอ้อยกับปกติวันเสาร์อ้อยหยุดแต่ทีนี้อ้อยขอแลกกับเพื่อนเพื่อที่วันพุธอ้อยจะได้ไปทำสัญญาเช่าบ้านกันนะคะแล้วเพื่อนที่เขาขอแลกกับอ้อยได้เขามาทำงานแทนอ้อยแล้วเมื่อวันพุธอ้อยก็เลยต้องไปทำงานวันเสาร์แทนเขาเพราะเขาทำหน้าที่แทนเราเรียบร้อยแล้วเราจะมาละเลยไม่ไปก็ไม่ได้นะคะแล้วน้องมะลิเขาก็บอกว่าไปเหอะม้าฉันไม่ค่อยสบายก็จริงแต่ลูกอาการไม่ดีเลยไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็กินไม่ได้เลยนะคะวันเสาร์อ้อยทำงานถึง6 โมงเย็นบอกได้เลยว่าทรมานจิตใจมากพอกลับไปบ้านตอน6:40เห็นอาการลูกไม่ดีมากเลยไม่ดีจริงๆอ้อยก็รีบโทรหาหมอนะคะแต่ว่ามันเป็นวันเสาร์หลัง6 โมงเย็นมันไม่มีหมอฉุกเฉินอ้อยก็ต้องโทรเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวแต่ว่า
หมอบ้านเขาก็ให้เบอร์แนะนำอ้อยมาซึ่งตัวหมอบ้านเองเขาฮอลิเดย์อยู่นะคะอยู่ต่างประเทศเขาคุยกับอ้อยได้ไม่กี่นาทีเพราะว่าค่าคุยมันแพงอ้อยไม่ได้เสียแต่ตัวหมอเขาเสียนะคะย่ากับปู่ก็โทรช่วยโทรหาหมอซึ่งบอกตรงๆว่าตอนนั้นจิตใจสั่นมากเลยแล้วหมอที่เขาบอกว่ามาตอนนี้ก็เสียเวลาเพราะว่ามันต้องรอคิวกันนานมากแล้วมันเป็นวันเสาร์ร้านขายยามันก็ไม่เปิดหมอบ้านนี้นะคะหมอก็เลยถามว่าที่บ้านยามีอะไรบ้างมีอิโมเดียมไหมแนะนำให้ลองกินก่อน2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอหมอเขาให้มาอ้อยยาตัวไหนที่อ้อยไม่มีอ้อยก็ถามปู่กับย่าเพราะปู่กับย่าเขาค่อนข้างจะมียาเยอะเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านนะคะยาจำเป็นเราก็ต้องมีติดบ้านไว้แล้วอ้อยก็กำลังค้นของเก็บของมันหลายอย่างแต่พวกยาเนี่ยอ้อยก็แยกเอาไว้ก็ไปค้นดูบอกว่ามีหมอก็บอกว่าลองให้ลูกกินก่อนเขาก็แนะนำเรามาพอหลังจากนั้นดูอาการ 4-6 ชั่วโมงถ้าอาการไม่ดีขึ้นเช้ามืดอ้อยก็ต้องพาลูกไปห้องฉุกเฉินหมอแนะนำอย่างนั้นนะคะแต่บังเอิญยาที่หมอแนะนำมาอ้อยก็วิ่งไปเอาบ้านปู่บ้านย่าด้วยของตัวเองพอมีนิดหน่อยนะคะมีไม่กี่เม็ดก็ถือว่าตอนนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีลูกขึ้นไหวแล้วนะคะไม่อาเจียนแล้วนะคะแต่วันนี้ลูกก็ยังต้องอยู่บ้านอยู่วันจันทร์นะคะตัวอ้อยก็มาทำงานเอาเป็นว่าช่วงนี้อาจจะยุ่งวุ่นวายนิดนึงอ้อยอาจจะไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆยังไงกราบขอไปด้วยนะคะแล้วยังไงอาทิตย์หน้านะคะ13กุมภานะคะอ้อยมีวันลาหยุดนะคะเพื่อที่จะจัดบ้านให้เรียบร้อยทำเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยอ้อยคิดว่าปลายกุมภาทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดีแล้วอ้อยก็จะกลับมาลุยออนไลน์ YouTube กันเหมือนเดิมนะคะยังไงยังคิดถึงเพื่อนๆทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจไว้เจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะไปทำงานแล้วค่ะ I know that something special made me think about you.